การแก้ปัญหาเรื่องการเมืองของรัฐบาลเนี่ยมีมากแล้วก็มีเยอะนะครับแล้วยิ่งนานนะครับสัญ,ญลักษณ์หรือมุมมองของประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ดําเนินคดีกับคนเห็นต่างก็มาขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีมาหาสมปองถูกสื่อใหญ่นะครับอดีตเคยอยู่ในชช่นปัจจุบันไปอยู่แถวซอยวัชระพลปั่นกระแสว่าจะจับมาหาสมปองศึกนะครับพิมพ์รีพาย ถูกคนของพลเอกประยุทธ์ไปแจ้งความนะครับไปร้องกองปราบว่าจะให้มีการสอบสวนการค้าขายว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่สินค้ามีคุณภาพหรือเปล่านะครับเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆอยากไปเป็นสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเรื่องของจอห์นวินยูเมื่อวานนี้นะครับที่ โดนคดีไปหรือแม้กระทั่งคุณฮาร์ตนะครับสุธิพงษ์ทัพพิทักษ์กุลนะครับโดนคดี1นึไปจากการแสดงความเห็นเรื่องวัคซีนเช่นเดียวกันจอห์นวินยูเมื่อวานนี้ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับทนายบอกว่าพูดเรื่องนะจ๊ะพูดเรื่องกระแดะนะครับแต่ในเว็บไซต์ไอรอข้อความที่จอร์นพูดก็จะดุดันมากกว่านั้นดังนั้นก็ต้องจับตามองว่ารัฐบาลจะฟ้องจอร์นวินยูด้วยแค่ข้อหาคําว่ากระแดะนะจ๊ะหรือว่าจะหยิบยกคําอื่นที่จอร์นได้ทวิตไว้นะครับคำซึ่ง แอนิมอลอะไรแบบนี้นะครับจะหยิบคำนี้ปเป็นประเด็นในการฟ้องหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ณนะเวลานี้สัญญาณของการเดินหน้าเอาคาดีปิดปากคนเห็นต่างกระชูดจ,จริงๆล่าสุดนะครับคุณดวงฤทธิ์บุญนาคกลายเป็นเหยื่อลายล่าสุดของความพยายามจากฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วนะครับคุณดวงฤทธิ์กับบริษัท อีกแห่งหนึ่งนะครับชื่อเต็มเต็มเนี่ยชาวบ้านจำไม่ได้แต่พูดง่ายๆคือเป็นบริษัทที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองมีซีโนโฟาร์ม20ล้านโดสแล้วก็เผยแพร่จดหมายนะครับว่าตัวเองพยายามจะติดต่อขอพบรัฐบาลขอพบพลเอกประยุทธ์คุณนอนุทินนะครับเรื่องซีโนโฟาร์ม20ล้านโดสแล้วก็ไม่ได้รับการเข้าพบเนี่ยนะครับกลายเป็นหนึ่งในชนวนที่ทําให้คนวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างกว้างขวางในเวลาที่ตอนนั้นยังไม่มีใครทราบว่า,าทางราชวิทยาลัยจุฬาพณ์นะครับจะนําเข้า ซีโนฟาร์ม1ล้านโดสคนตั้งคำถามเยอะว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เนี่ยคนไม่ไว้ใจซีโนแวคแอสต้าอาจจะช้ามีเอกชนมีซีโนฟาร์มดีลไว้20ล้านโดสทำไมรัฐบาลไม่ให้พบนะครับดังนั้นเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลถูกวิพากวิจาร์อย่างกว้างขวางนะครับเอาข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนว่าซีโนแวคมีปัญหาในมุมมองประชาชนไหมก็ต้องยอมรับว,ว่ามีจริง ประชาชนกังวลว่าแอสตาไม่มาตามนัดในวันที่7ไหมก็ต้องยอมรับว,ว่าประชาชนกังวลจริงนะครับดังนั้นพอเรื่องของคุณดวงฤทธิ์ออกมาเรื่องของบริษัทดังกล่าวออกมาปุ๊บมันก็ไปกระแทกใจคนว่าอ้าวรัฐบาลเขาทาอะไรถึงย่าช้ายึกยักไปหมดซีโนแวคคนไม่สบายใจแอสตาอาจไม่มาซีโนฟาร์ม20ล้านโดสทำไมไม่ปล่อยดังนั้นวันนี้นะครับโดนคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับรัฐมนตรีดีอออกมาประกาศแล้วว่า จะเล่นงานทั้งคุณดวงฤทธบุญนานะครับแล้วก็เล่นงานบริษัทดังกล่าวด้วยนะครับโดยใช้ข้อหาครอบจัก,กรวาลน,นะครับนั่นคือข้อหาเรื่องเฟกนิวส์นะครับระบุว่าการที่คนทั้งคู่นะครับบอกว่าตัวเองอมีวัคซีนนะครับรวมทั้งทำให้สังคมเข้าใจว่า ตัวเองนั้นเป็นเจ้าของอหรือว่าเป็นคนที่เป็นนายหน้าของซีโนฟาร์มแล้วทำให้สังคมมองว่ารัฐบาลเนี่ยเตะทวงนะครับการซื้อซีโนฟาร์มจนรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเฟกนิวดังนั้นวันนี้นะครับรัฐมนตรีประกาศแล้วว่าทั้งคุณดวงฤทธบุญน,นาคนะครับแล้วก็บริษัทดังกล่าวที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของการมีวัคซีนซีโนฟาร์ม20ล้านโดสซ,ซึ่งทางรัฐบาลตอบโต้ว่า ที่ไม่ให้เข้าพบนั้นเป็นเพราะว่าเอกสารไม่ครบนะครับแต่ว่าสังคมไปมองว่ามีนอกมีในวิพากษ์วิจาร์กันอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับรัฐมนตรีบอกว่าคุณดวงฤทธิ์แล้วก็แอคแคปนั้นเป็นคนปลุกปั่นข่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ d i s c ครดิตรัฐบาลทําให้สังคมเกิดความสับสนความผิดสําเร็จแล้ว นะครับรัฐมนตรียืนยันว่าจะเอาผิดถึงที่สุดเรื่องนี้แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆใเนี่ยคนที่ถูกสังคมวิจารณ์หนักเนี่ยนะครับคือคุณอนุทินบอกว่าไม่เอาผิดอะไรนะครับแต่คนที่จะเอาผิดเนี่ยคือคุณชัยวุฒิซึ่งเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ซึ่งมันก็ไปลงล็อกว่าก่อนหน้านี้คนของพลเอกประยุทธ์สนธิยาสวัสดีนะครับอภิวัตขันทองโบอีสานไล่ฟ้องคดีคนเยอะไปหมดยิ่งไปกว่านั้นมันเริ่มลามแม้กระทั่งหมอที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของสอบ,บคนะครับคุณหมอนิทิพัทเจรก ภาควิชาอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งวิจารณ์การทํางานของรัฐาบาลค่อนข้างเยอะเปิดประเด็นเรื่องเตียง ICU อาจจะหมดแล้วเต็มแม็กเต็มเหนียวแล้วนะครับหรือแม้ก,กระทั่งการเรียกร้องให้หมอด้วยกันนะครับต้องตรงไปตรงมาในการรายงานการเสียชีวิต เลิกบอกว่าคนตายเพราะโควิดน้อยนะครับถ้าตายเพราะปอดติดเชื้อหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ต้องบอกว่าตายเพราะโควิดเพราะโควิดคือเหตุแต่ปอดติดเชื้อคือโรคแทรกซ้อนจะรายงานว่าปอดติดเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงจํานวนคนตายเพราะโควิดให้น้อยลงเนี่ยไม่ได้นะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับเครือข่ายรัฐบาลเอาอีกแล้วนะครับขนาดหมอนิธิพัฒน์อยู่ศีริราชยังไม่รอดนะครับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลของคุณชัยวุฒินะครับโทรไปหาคุณหมอนิติพัฒน์แล้วนะครับคุณหมอนิติพัฒน์โพสเฟซบุ๊กเปิดเผยว่าวันนี้ได้รับโทรศัพท์นะครับจากละอ่อนนางหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยครับคุณหมอบอกว่าละอ่อนนางนั้น,นแจ้งว่าติดต่อมาจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมต้องการตรวจสอบประเด็นเรื่องหมอสิดิราชระบุว่าแพทย์ปิดบงังยอดผู้เสียชีวิตทําให้ข้อมูลผู้เสียชีวิตโดยรวมต่ํากว่าความเป็นจริงนะครับ คือเขาจะหาว่าคุณหมอเนี่ยแพทยเฟกนิวพูดตรงๆเลยนะครับแล้วคงจะหาเรื่องเอาคดีมาปิดปากเนี่ยนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าทางศูนย์เนี่ยนะครับก็อยากเรียนถามว่ามีข้อมูลสนับสนุสนหรือไม่ครับเพราะมีการพัดพิงรัฐบาลศูนย์อยากขอข้อมูลนะครับคุณหมอเลยบอกว่าถามกลับไปว่าหนูหนูรู้จักโควิดแล้วก็การลงการเสียชีวิตในรายงานทางการแพทย์แค่ไหนถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะขอเลคเชอร์ฟัง จะได้มีพื้นฐานพอฟังข้อมูลสนับสนุนนะครับผู้หญิงคนดังกล่าวก็มึนงงไปพักใหญ่นะครับก็หลังจากนั้นก็เงียบไปนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าอวยพอนะครับขอให้หนูจเจริญยิ่งขึ้นไปในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ขอขอให้สุภาพสตรีท่านดังกล่าวเนี่ยไปติดตามเรื่องทั้งหมดจากโฆษกสบคอเองแล้วกันว่าจริงเท็จเป็นมาอย่างไรนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับ ดงฤทธิ์บุญน้างนะครับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่จะทําเรื่องซีโนโฟาร์ม20ล้านโดสและคุณหมอนั้นก็เข้าไปอยู่ในสปอตไลท์ของเครือข่ายรัฐบาลแล้วเช่นเดียวกับฮาร์ทที่เช่นเดียวกับจอห์นวินยูมาหาสมปองพิมรี่พายนะครับเป็นยุคสมัยที่ใครวิจารณ์ณรัฐบาลไม่รอดโดนคดีแน่นอนถ้าไม่โดนคดีศูนย์แฟกนิวของรัฐมนตรีก็จะโทรไปลุยและย้ำนะครับว่าเรื่องนี้คุณอนุทินเป็น กำบ,บนกระสุนตกที่สุดนะครับถูกด่าเยอะที่สุดไม่ออกมาพูดอะไรบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องการทํางานของประชาชนเขาไม่ฟ้องดําเนินคดีใครส่วนคุณชัยวุฒิคนของพลเอกประยุทธ์นั้นจะฟ้องคดีดวงฤทธิ์และคนของคุณชัยวุฒิโทรไปหาหมอนิธิพัฒน์สิริราชเรียบร้อยแล้วนะครับ